สาวสุดช็อกประมูลทองมาเป็นแสนรู้ความจริงถึงกับสะอื้นคนขายไลฟ์สดคุยโวขับรถคันละ40 ล้านแต่กลับมาทำกันแบบนี้เขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของสมาชิก TikTok รายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นร้านทองได้โพสต์คลิปเตือนภัยหลังมีหญิงนำทองที่ประมูลมาจากเพจหนึ่งเสียเงินหลักแสนสุดท้ายถูกหลอกโดยได้ระบุนะคะว่าประมูลมาหลักแสนบาทรู้ความจริงถึงกับตกใจทำยังไงดีโดยในคลิปหญิงคนดังกล่าวค่ะเธอเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีแล้วนำกำไรข้อมือทองสร้อยข้อมือทองที่ประมูลมาให้ทางร้านดูนะคะว่าเป็นของจริงหรือไม่ค่ะหญิงคนดังกล่าวเธอระบุค่ะว่ากำไรกับสร้อยข้อมือประมูลมาเขาบอกเป็นทอง 18K มีเนื้อทองอยู่ในกำไร2 สลึงและในสร้อยข้อมือก็มีเขาบอกเป็นงานบริษัทเขาทำเองคนดูไลฟ์สดวันหนึ่งเป็นพันเราประมูลมาเหยียบหมื่นทุกชิ้นเขาบอกว่าอย่างกำไรเนี่ยถ้าซื้อในช็อป 2-30,000 บาทแต่ถ้าประมูลจะได้ 6,999 บาทเราก็ว่ามันถูกเขายืนยันว่าของเขาไม่ใช่ของเก๊หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วจากนั้นคุณนโมเจ้าของร้านบอกนะคะว่าเท่าที่จับตาดูน่าจะเป็นของเก๊ซึ่งมีคนซื้อไปแล้วหลายคนด้วยพอเอ็กซเรย์กำไรดูพบว่าเป็นทองแดงและทองชุบไม่ใช่ทองจริงส่วนสร้อยข้อมือนั้นไม่ใช่ทองแต่เป็นสร้อยเงินเอามาชุบทองคำซึ่งราคาซื้อขายตามตลาดแค่900-1,200บาททั้งหมดนี้ไม่มีทองคำเลยขณะที่หญิงเจ้าของทองบอกอีกว่าเดี๋ยวจะลองทักไปที่ร้านว่าเขาจะรับซื้อคืนไหมถ้าเขาไม่รับซื้อคืนเนี่ยก็ต้องคุยกันแล้วเพราะมีคนที่ซื้อของเขาแต่ละวันเยอะมากโปรไฟล์คุณดีมากแต่คุณทำกับเราแบบนี้พูดอย่างดีไม่หลอกขับรถคันละ40 ล้านซึ่งทางร้านแนะนำให้ไปปรึกษาสคบ.เพื่อตีแผ่เรื่องนี้ไม่ให้ประชาชนโดนหลอกหลายคนไม่กล้าเปิดหน้าเพราะอายที่เขาบอกว่าตรงนี้มีเนื้อจริงๆก็นำหลักฐานตรงนี้ไปช่วยเหลือคนได้หลายคนทั้งหมดเนี่ยไม่แท้เลยเป็นงานชุบทั้งหมดทั้งทองแดงชุบและทองเหลืองชุบเรื่องพวกนี้เป็นภัยต่อสังคมอยากตีแผ่หญิงที่นำมาขายต่อบอกอีกนะคะว่าอยากให้คนใช้สติในการซื้อของพวกนี้ของถูกไม่มีในโลกเดี๋ยวจะเป็นเหมือนต้นหมดเงินไปเป็นแสนขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ